เมื่อถึงเวลากลางคืนก็จะสว่างอัตโนมัติขึ้นมาแบบนี้นะครับและเมื่อถึงเวลากลางวันนะครับก็จะดับไปนะแล้วก็จะชาร์จแบตอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับพอเราแกะออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราจะได้ก็จะมีดังนี้นะครับจะมีตัวโคมนะครับซึ่งโคมที่เราสั่งมานะครับขนาด100วัตต์นะครับแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ขายึดนะครับพร้อมชุดน็อตนะครับแล้วก็ตัวพุกติดกับผนังปูนนะครับแล้วก็ตัวรีโมทคอนโทรลพร้อมถ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นนะครับอันนี้เป็นตัวโคมนะครับที่เราสั่งมานะครับเป็นขนาด100วัตต์นะครับสำหรับเม็ดไฟข้างหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นสถานะแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นลักษณะของเม็ดไฟนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีสายแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นขานะครับสามารถเอาไปยึดเกาะเกี่ยวได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแผงโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้เป็นทางด้านหลังนะครับอันนี้เป็นสายนะครับสำหรับตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับจะมีขาให้ด้วยนะครับเราก็นำขานะครับมาใส่ได้เลยนะครับเขาจะมีน็อตแถมให้ครบเลยนะครับแล้วก็น็อตแหย่เข้าไปได้เลยนะครับขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อโคมไฟเข้าไปที่แผงโซลาร์เซลล์นะครับก็นำสาย2เส้นนี้นะครับมาต่อเข้าด้วยกันนะครับหัวจะเป็นแบบนี้นะครับก็ต่อเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะแบตเตอรี่ก็จะขึ้นกับพริบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบังคับเปิดนะครับด้วยรีโมทคอนโทรลอันนี้นะครับซึ่งเขาแถมถ่านมาให้ด้วยนะครับซึ่งที่ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เมนูนะครับอันแรกนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตัวปุ่มสีแดงจะเป็นโหมดออโต้นะครับส่วนด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งเวลา3ชั่วโมงนะครับส่วนด้านล่างขวาจะเป็น5ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเปิดโคมไฟกันเลยนะครับส่วนปุ่มสีแดงนี่เป็นโหมดออโต้นะเมื่อถึงเวลากลางคืนนะครับเขาก็จะติดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวจะลองคว่ำแผงโซลาร์เซลล์ลงนะครับเพื่อจำลองว่าเป็นเวลากลางคืนนะครับที่ตัวโคมไฟก็จะสว่างขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้นะครับเมื่อถึงเวลากลางวันนะครับโคมไฟก็ทำการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะดับไปอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าช่วงคืนเนี่ยจะสว่างขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เวลาประมาณ2 ทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโคมไฟนะครับนี่นะครับผมตอนนี้โคมไฟติดแล้วนะนี่คือแสงสว่างนะครับซึ่งแสงสว่างตัวนี้นะครับจะอยู่ได้ประมาณ 8-12 ชั่วโมงนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาโคมไฟโซลาร์เซลล์นะครับสามารถแตะไปดูลิงก์ที่ก้าเหลืองได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ